าสวัสดีพี่น้องชาวนาเมกทุกคนด้วยนะครับพบกับผมในช่อง Fantasy Worm วันนี้ก็มีข่าวสารอนิเมะดีๆมาฝากกันนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับอนิเมะพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทเป็นอนิเมะที่ครองใจใครหลายๆคนละครับรวมถึงเจ้าของช่องด้วยคราวนี้ก็มีประเด็นอยู่2ประเด็นด้วยกันละครับคือการประกาศสร้างอนิเมะภาคแยกที่เล่าเรื่องผ่านมุมมองของคุณน้องสาวก็คือชิบะมิยุกินั่นเองละครับและไม่นานมานี้ก็มีการประกาศสร้างภาคย้อนความเป็นภาคย้อนอดีตในชั้นม.1ของชิบะทัตสึยะกับชิบะมิยุกิซึ่งจะสร้างมาจากไรโนเบลเล่มที่8ละครับซึ่งในคลิปนี้นะครับเราจะมาเจาะประเด็นสำคัญ2ประเด็นนี้ด้วยกันโดยจะเจาะเนื้อหาลึกเชิงลึกเข้าไปโดยผมจะสรุปเนื้อหา2ประเด็นนี้ให้ผู้ชมเข้าใจด้วยการอธิบายคลิปนี้ละครับมากันที่ประเด็นที่1ครับเป็นข่าวที่เก่ามากแล้วเป็นข่าวที่ประกาศมาตั้งแต่ตอนที่อนิเมะพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทภาคที่2นะครับฉายจบใหม่ๆในวันอาทิตย์ที่27ธันวาคมปี2020ปีที่ผ่านมานี้เองละครับก็ได้มีการปล่อยโฆษณากับภาพวิชวลที่ประกาศว่ามังงะเรื่องน้องสาวดีเด่นโรงเรียนมหาเวทที่อาจารย์โมริอยู่เป็นผู้วาดภาพประกอบละครับจะถูกสร้างเป็นอนิเมะภาคแยกออกฉายปี2021ปีนี้เองละครับโดยในมังงะน้องสาวดีเด่นโรงเรียนมหาเวทก็มีรายละเอียดโดยย่อดังนี้ละครับเวทมนต์สิ่งนี้ไม่ใช่ผลผลิตจากตำนานหรือเรื่องเฝ้อฝันแต่กลายเป็นทักษะในยุคปัจจุบันเกือบจะดึงทศวรรษที่ผ่านมาโรงเรียนมัธยมปลายสายเวทมนต์เป็นหน่วยงานฝึกสอนจอมเวทที่ครอบครองการใช้เวทมนต์ในฤดูใบไม้ผลินี่เองบังเอิญมีเด็กหญิงเข้ามาเรียนเธอเป็นนักเรียนดีเด่นงดงามไร้ที่ติชื่อของเธอก็คือชิบะมิยุกิมิยุกิเข้าเรียนพร้อมกับพี่ชายที่ชื่อชิบะทัตสึยะทั้งสองสนิทสนมกันมากชีวิตมัธยมปลายที่น่าจะเป็นเหมือนฝันสำหรับมิยุกิเบื้องหน้าของเธอนั้นมีกำแพงที่ตั้งตระหง่านขวางกั้นอยู่ระหว่างแผนกชั้นที่1กับแผนกชั้นล่างหรือก็คือคุณน้องสาวเป็นนักเรียนดีเด่นกับพี่ชายที่เป็นนักเรียนบกพร่องอยู่เสมอล่ะครับในเนื้อเรื่องนี้นะครับก็จะพาดฝันในมุมมองของมิยุกิน้องสาวที่คิดกับพี่ชายมากกว่าคนในครอบครัวคือก็ไปอินไปฟินกันได้ล่ะครับในอนิเมะเรื่องนี้ก็รอกันล่ะครับอันที่จริงแล้วนะครับตัวอนิเมะพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทซีซั่นที่2บทผู้มาเยือนนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานฉลองครบรอบ10ปีของเฟรนไชส์โรงเรียนมหาเวทเลยล่ะครับทำไมถึงว่าเป็นเฟรนไชส์นะเลยครับเพราะว่ามีการดัดแปลงเอาเนื้อหาไปเป็นมังงะภาคแยกอย่างมากมายตัวมีนักวาดหลายคนรับผิดชอบละแต่เพิ่งจะมีเรื่องน้องสาวดีเด่นโรงเรียนมหาเวทนี่เองล่ะครับเป็นเรื่องแรกละครับที่มาไกลจนเป็นอนิเมะภาคแยกมาดูยอดตีพิมพ์กันบ้างนะครับโดยไดโนเวลภาคหลักทำยอดตีพิมพ์ไปแล้วกว่า12ล้านเล่ม wow. คือในตัวไดโนเวลนี้จะมีทั้งหมด32เล่มนะครับจบบริบูรณ์ไปแล้วส่วนในมุมของมังงะละครับภาคแยกต่างๆที่ตีพิมพ์ไปแล้วกว่า20ล้านเล่มเลยทีเดียวสุดยอดเลยนะครับถือว่าแบบโด่งดังทีเดียวละครับพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทนี้โดยมีอาจารย์โมริยูซึ่งเขียนมังงะน้องสาวดีเด่นโรงเรียนมหาเวทโรงนิตยสารเดนเกคิไลโอในปีพ.ศ.2012ละครับซึ่งก็89ปีมาแล้วก่อนจะมาอวสานมังงะเรื่องนี้ในช่วงเดือนมิถุนายนปี2020นี้เองซึ่งรวมมังงะแล้วก็มี11เล่มจบละครับถ้ากล่าวถึงผู้เริ่มต้นบทละครโรงเรียนมหาเวทนี้ก็คืออาจารย์ซุโทมุซาโตะซึ่งเขียนไดโนเมลโดยมีอาจารย์คานะอิชิระมาวาดภาพประกอบให้ละครับโดยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี2008ตอนนี้ก็ผ่านมา12ปีเต็มๆโดยมียอดขายไปแล้วกว่า 7.7 ล้านเล่มในญี่ปุ่นละครับซึ่งในประเทศไทยทางสำนักพิมพ์เชนชูก็เป็นผู้จัดพิมพ์ในฉบับภาษาไทยละครับซึ่งตัวเจ้าของช่องก็อุดหนุนไปกว่า9เล่มด้วยละครับซึ่งตอนนี้ก็อ่านมาถึงเล่มที่16แล้วสำหรับคนที่รับชมช่องนี้อยู่ก็อย่าลืมไปอุดหนุนของแท้กันบ้างละครับซื้อของที่มีลิขสิทธิ์กันบ้างละครับกว่าจะจบประเด็นแน่นี้ล่อไปยาวเลยละครับเรามาเสนอนานเอามาเริ่มประเด็นใหม่กันดีครับประเด็นที่2กับการประกาศสร้างอนิเมะภาคย้อนความของอนิเมะพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทก็ประกาศมาสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้เองล่ะครับซึ่งทางอนิเฟกก็ได้ประกาศในอีเวนต์ของเฟรนไชส์พี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทในวันอาทิตย์ที่28ปี2021นี้เองขณะนี้ก็กำลังสร้างภาคดังกล่าวนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะมาใช้ในรูปแบบไหนหรือใช้วันไหนล่ะครับซึ่งภาคย้อนความนี้เป็นเนื้อหาเล่มที่8ไดโนเวลเล่มเดียวจบล่ะครับโดยถ้าเป็นมังงะนี่จะมีอยู่3เล่มด้วยกันซึ่งเรื่องราวจะกล่าวถึงชิบะทัตสึยะกับชิบะมิยุกิในช่วงอดีตในชั้นม.1ละครับ
ความสัมพันธ์ตอนนั้นน่ะชิบะมิยุกิเองไม่ถูกกับพี่ชายละครับคือในตอนนั้นน่ะมิยุกิไม่ชอบใจพี่ชายเอามากๆเพราะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่กันแน่ที่เป็นครอบครัวเดียวกันแต่ได้ถูกปฏิบัติเป็นเหมือนคนรับใช้ละครับคุณน้องสาวที่มีพี่ชายคอยปฏิบัติอย่างเต็มที่ในฐานะกาเรียนซึ่งแบบไร้อารมณ์มากนะครับก็คุณน้องสาวก็ไม่พอใจซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างจากปัจจุบันนี้มากความสัมพันธ์3ปีก่อนซึ่ง3ปีก่อนนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขาเปลี่ยนไปพวกเราก็จะรู้ในอันนี้ภาคพิเศษนี้ล่ะครับแม้ว่าตัวผมเองนี่จะอ่านนิยายมาแล้วเต็มที่แบบนี้อ่านมาเรียบร้อยแต่ผมก็อยากดูอนิเมะบ้างนะครับว่ามันจะออกมารูปแบบไหนอยากดูภาพเคลื่อนไหวแล้วครับเราแฟนคลับบางคนนี่ก็คงจะตั้งตารอเหมือนผมแล้วครับแต่ถ้าใครรอไม่ไหวที่จะดูในรูปแบบอนิเมะนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับไปอ่านไดโนเวลเล่มที่8เล่มละประมาณ170บาทแล้วครับแต่สำหรับคนที่ไม่ค่อยมีตังค์นะครับแต่อยากดูเนื้อหาคร่าวๆก็กดปุ่มตัวไอข้างบนได้แล้วครับผมเคยทำคลิปประวัติชิบะทัตสึยะซึ่งก็ทำไว้ปีที่แล้วแล้วครับเสียงพูดนี่ก็พอฟังได้อยู่หรอกนะไปลองฟังดูแล้วกันนะครับซึ่งในตอนนี้อนิเฟกนี้ได้ปล่อยตัวอย่างของอนิเมะเรื่องนี้ออกมาแล้วถึง30วินาทีคือดูไปแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะครับซึ่งก็มีเสียงภาคออกมา30วินาทีนี้คาดว่าจะเป็นเสียงคนภาคชิบะมิยุกิละครับก็คงต้องรอกันต่อไปเพราะยังไม่กำหนดวันฉายว่าจะใช้ตอนไหนละครับผมว่าคงไม่เกินปีนี้กับปีหน้าหรอกก็เอาเป็นว่าพอเท่านี้ละครับสำหรับข่าว2ประเด็นนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปสำหรับการประกาศต่อเนื่องมาทั้งภาคแยกของคุณน้องสาวกับภาคย้อนอดีตละครับผมคิดว่าอนิเมะพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทนี้มีวี่แววทำภาค3ต่อแน่นอนก็ขอให้มีแล้วนะซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่รอดูอยู่ขอเป็นกำลังใจให้คนหนึ่งละครับสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของอนิเมะเรื่องพี่น้องปริศนาโรงเรียนมหาเวทเหมือนผมคนนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับสนับสนุนคลิปของเราสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วละครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าละกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีละครับเล้อ